ทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับ ที่เป็นเขาเรียกเป็นวิธีการแบบคลาสสิกในการที่เราจะพยายามแฮ็กเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการล็อกอินโดยใช้ภาษา PHP นะครับแล้วกันเป็นการเขียน select ตัว username password จากฐานข้อมูลแบบโบราณที่มันจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า SQL injection ในการแฮ็กเข้าสู่ username หรือว่า password ของคนคนนั้นในการเข้าระบบได้นะครับสมมุตินะครับอาจารย์เช็คอาจารย์ทำให้ดูใน1กรณีตัวอย่างเช่นถ้าโปรแกรมเมอร์ที่เขียนหน้าเว็บนะครับเขาเขียนหน้าเว็บตัวนี้เขาไม่ได้เช็คว่า user name คนนี้มีแค่1คนอยู่ในฐานข้อมูลเกิดสมมติเขาเปลี่ยนนะครับเขาทำแค่นี้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติมีการ select ข้อมูลแล้วเจอก็เจอเนี่ยเจอกี่คนก็ช่างมากกว่า1มากกว่า0ขึ้นไปมากกว่า0ขึ้นไปก็คือถ้าเขาเขียนแบบนี้นะเขาเขียนลอจิกแบบนี้นะครับว่าถ้า select ข้อมูล user name password แล้วเจอมากกว่า0ขึ้นไปถือว่าเจอ1คนในระบบเจอ user คนนั้นในระบบก็จะเข้าระบบได้ถ้าเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้นะอย่างเงี้ยแฮกเข้าง่ายมากนะครับวิธีการแฮกนะครับตัว user name สมมติเรารู้ username ของใครสักคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของระบบนี้แล้วเราต้องการจะแฮกเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ password เขานะครับเราใช้คำสั่งที่เป็น SQL injection นะครับ SQL injection นะครับแบบนี้อาจารย์ใส่ข้อความว่า single code นะครับแล้วก็ or ตามด้วย single code เลข1 single code เท่ากับ single code เลข1อาจารย์ใส่แค่นี้ครับเป็น password อาจารย์ไม่รู้หรอก password ของคนนี้คืออะไรนะครับของคนนี้คือ password คนนี้คืออะไรอาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์ใส่แบบนี้ครับจะใส่แบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ copy ครับจะทดลองดูนะอาจารย์ copy ตัวนี้นะครับแล้วไอ้ตรงไฟล์ PHP ของอาจารย์เซฟไว้ก่อนนะอาจารย์เปลี่ยนเกิดโปรแกรมเมอร์เขาเขียนว่าเป็นเช็คมากกว่า0แบบนี้เข้านะครับอาจารย์เอาพาสเวิร์ดที่อาจารย์สร้างเมื่อกี้อาจารย์วางลงมานะครับแล้วกดล็อกอินครับพอกดล็อกอินปุ๊บเห็นไหมครับล็อกอิน success เข้าเฉยเลยอาจารย์ไม่ได้ใส่พาสเวิร์ด1234นะครับเพราะพาสเวิร์ดของคนนี้คือ1234ใช่ไหมตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับพาสเวิร์ดเข้าขึ้น1234อาจารย์ไม่ได้ใส่1234นะอาจารย์ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเข้าเฉยเลยทำไมถึงเข้านะครับลองดูตรงนี้ครับอาจารย์ขอตรง echo ตัวนี้อาจารย์ใส่จุดเข้ามาด้วยกันนะใส่ br เข้ามาด้วยนะครับจะได้เบนท์มาทัดให้เห็นนิดนึงเซฟครับถอยกลับไปนิดนึงแล้วอาจารย์เอาข้อความวางข้อความเดิมเนี่ยครับข้อความตะกี้เนี่ยครับวางลงไปปุ๊บกดล็อกอินนะครับเข้าเฉยเข้าเพราะอะไรเราดูตรงนี้ครับดูคำสั่งนี้ไอ้คำสั่งที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับคำสั่งที่เราใส่เข้าไปคือตัวนี้นะครับมันจะถูกเอามาแทรกนะครับเอามาวางอยู่ที่ตรง password จาก1 2 3 4ที่มันควรจะเป็นนะครับมันเอา single code มาใส่มันคือตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันคือ single code ตัวนี้ครับ single code ตัวที่2เนี่ยอันนี้ single code ตัวแรกก็คือตัว single code ที่ในคำสั่ง SQL คือตัวนี้ครับนี่คือ single code ตัวแรกแล้วอาจารย์ใส่ single code ตัวที่2เข้ามามันจะมาต่อท้ายตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วก็เจอคำสั่ง or ที่อาจารย์เขียน or แล้วก็ single code 1 single code เท่ากับปิดอย่างเงี้ยครับใส่แบบนี้ปุ๊บมาแล้วมันมาจบที่1นะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์กรอกเข้ามาเห็นไหมครับจบที่1แล้วตัวคำสั่ง SQL มันเอา single code มาต่อท้ายมันก็เลยได้ตัวต่อท้ายตัวสุดท้ายตัวเนี้ยมาต่อท้ายคำสั่ง SQL ตรงนี้จึงผลลัพธ์เป็นจริงทำไมถึงบอกว่าผลลัพธ์เป็นจริงเพราะว่าอีเมลเท่ากับนายคนนี้มีถูกไหมครับอันนี้เป็นจริงละอันนี้เป็นจริงและพาสเวิร์ดเป็นว่างอันนี้เป็นเท็จถูกไหมครับเพราะว่าพาสเวิร์ดของคนนี้เป็นพาสเวิร์ดของคนนี้เป็น1234นะครับอีเมลตรงนี้เป็นจริงตรงนี้เป็นเท็จจริงและเท็จกลายเป็นเท็จถูกไหมครับกลายเป็นเท็จแสดงว่าชุดนี้ทั้งหมดกลายเป็นเท็จแต่พอมา or กับตัวนี้นะครับมา or ตัวนี้ครับ1เท่ากับ1ตัวนี้เป็นจริงนะครับแสดงว่าต่อให้มันเป็นเท็จมาเราไม่รู้พาสเวิร์ดตรงนี้นิพจน์เป็นเท็จนะครับแล้วมา or กับจริงผลลัพธ์จะเป็นจริงถูกไหมครับเท็จหรือจริงเท็จ or กับจริงนะครับพอมัน or กันแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นจริงเพราะฉะนั้นพอผลลัพธ์เป็นจริงปุ๊บมันก็จะมีเรคคอร์ดตัวนี้ครับมันก็จะมีการคิวรี่เรคคอร์ดขึ้นมาได้มากกว่า1ตัวมากกว่า0ก็คืออาจจะ1ตัว2ตัวไม่รู้แหละนะครับ1ตัว2ตัวไม่รู้มันก็จะนะครับมันก็จะล็อกอินเข้าระบบได้ด
แล้วจะได้เป็น user ของคนคนแรกออกมานี่คือวิธีการที่1ที่เขาเรียกว่า SQL injection แบบโคตรจะคลาสสิกนะครับคลาสสิกสุดๆเลยในการแฮกเข้าไปในระบบที่เขียนโปรแกรมแบบโบราณมากๆนะครับเว็บไซต์ไหนที่แฮกด้วยวิธีการ SQL injection แล้วเข้าแสดงว่าเขียนโค้ดมาไม่ดีเลยนะครับเขียนโค้ดมาไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในวิดีโอถัดไปจะเป็นinjection อีกนิดนึงนะครับต่อจากตัวนี้นะครับว่าถ้าเกิดเขาโปรแกรมเมอร์เขาขยับเขียนขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็จะ inject เข้าไปหรือว่าพยายามแฮกเข้าไปอีกสเต็ปนึงทำยังไงนะครับ